กับมานาอยากจะชวนทุกคนมาทานมื้อค่ำที่กลางแจ้งนะคะไม่ทราบว่ามีวาระพิเศษอะไรหรือเปล่าคะคุณมินพี่มินเขาว่าเราบอกทุกคนตรงๆเลยดีกว่านะคะคือวันนี้อาวินเพิ่งย้ายเข้าของออกจากฟาร์มนะคะเพราะมีเรื่องไม่เข้าใจกับพ่อปู่พ่อปู่ก็เลยเสียใจมากจนโรคหัวใจกำเริบนะคะเราสองคนเป็นห่วงมากเลยอยากจะหาเรื่องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่คุณพ่อเสียไปคือเราไม่เคยตั้งโต๊ะทานข้าวนอกบ้านแบบที่พ่อปู่ชอบอีกเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาสิครับพ่อเลี้ยงจะได้รำลึกถึงความหลังดีๆฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขออาสาเป็นคนทำอาหารมื้อนี้เองแล้วกันถ้าอย่างนั้นขอเป็นอาหารที่คุณพ่อชอบทำให้พ่อปู่ทานได้ไหมคะโอ้โหสบายมากเลยขอแค่คุณมีลิสต์มาเท่านั้นเองนะครับว่าอยากได้อะไรบ้างความจริงไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยผมว่าเราทำมือนี้ให้เป็นมือพิเศษของพ่อเลี้ยงไปเลยดีกว่านะครับจะได้เป็นการให้กำลังใจพ่อเลี้ยงไปในตัวครับนั่นสิครับจริงๆไม่มียาขนาดไหนเนี่ยจะดีไปกว่ากำลังใจแล้วนะครับงั้นเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรพ่อเลี้ยงดีพี่ประกาศิษฐ์เรียบร้อยแล้วเหรอครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับครับผมรอพี่อยู่ที่นี่นะครับโอเคครับคุณมาวินอยู่นี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้เพื่อนของคุณประกาศิษฐ์โทรมาบอกว่าให้ช่วยดูแลคุณด้วยพอเกดรู้เรื่องปุ๊บเกดก็รีบมาเลยล่ะค่ะไม่เป็นไรครับคุณเกดผมดูแลตัวเองได้ครับอุ๊ยไม่ได้สิคะถึงไม่มีใครโทรมาสั่งแต่ว่าคุณมาวินก็เป็นเหมือนแขก VIP ของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชิญคุณมาวินที่ห้องรับรองพิเศษก่อนเลยนะคะรับรองเลยค่ะว่าเกดมีคนคอยตามประกบดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนคนนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะครับคุณเกดยินดีมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวเกดต้องขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเช็คผลอีกทีนึงว่าน้องๆเขาดูแลคุณได้ถูกอกถูกใจแค่ไหนไปก่อนนะคะครับดื่มอะไรเย็นก่อนไหมคะอาบน้ำก่อนไหมคะพี่แบบไหนดีจูนี่แบบนี้สวยไหมนี่สวยแรงเหมือนกันเลยนี่ครับแบบนี้ด้วยละกันโอ้นี่สวยมากเลยค่ะทั้งสองสีก็ต้องเลือกทั้งสองสีเลยขอบคุณนะครับหลังหน่อยนะครับเยอะจังเฮ้ยอยากได้กุหลาบอีกสักหน่อยสีชมพูนี่สีสดใสแบบนี้มันดูสดชื่นอ่ะฝากด้วยนะครับเอาแค่นี้นะครับครับโหพี่ตุ๊ตู่อาหารมื้อเดียวทำไมต้องซื้อออกมาเยอะขนาดโหยังจะไปจัดงานแต่งนะคะมันก็ต้องเยอะแบบนี้แหละพ่อเลี้ยงจะได้สดชื่นไงนี่เห็นพ่อเลี้ยงแมนๆแบบนี้รู้ไหมพ่อเลี้ยงชอบดอกไม้มากเลยนะจริงเหรอคะเออนี่พ่อเลี้ยงเป็นคนอาร์ติสเขาอารมณ์ศิลปินแล้วก็ชอบอะไรสวยงามชอบอะไรที่มันแบบดูเป็นศิลปะแบบนี้แหละถ้าอย่างงั้นพ่อเลี้ยงก็ต้องชอบจูดี้สิคะทำไมจูดี้ชอบศิลปะ
พ่อจูดี้สวยไงได้แล้วครับทั้งหมด850บาทครับอ๋อได้ครับเท่าไหร่850ได้ครับขอบมากนะครับครับผมเป็นผู้ชายนะครับพี่ก็เป็นผู้ชายนะครับถึงได้จับมือครับหอมหอมเฮ้ยจ้าเธอได้ยินว่ามือหอมมากเลยเหรอคะพนมแล้วอย่างเงี้ยอย่างอื่นอ่ะจะหอมไหมนะเห็นว่าพวกมันทำอะไรกับพี่ไหนพี่บอกว่าพี่ไม่รังเกียจพี่ถามไงเพราะเพื่อนพี่ก็เป็นแบบนั้นน่ะพี่ก็ไม่ได้เกลียดหรอกนะแต่พี่ไม่ชอบถูกคุกคามทางความรู้สึกไม่มีผู้ชายแท้ๆคนไหนมันทนอะไรแบบนี้ได้นะจูดี้มันขนลุกอ่ะมันผิดธรรมชาติทำไมต้องกระเสือกกระสนเป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นด้วยแล้วพยายามให้คนอื่นเป็นไปด้วยอ่ะทำไมอ่ะจูดี้เข้าใจไหมยังไงผู้ชายกับผู้ชายมันก็รักกันไม่ได้หรอกสมมตินะว่าวันหนึ่งจูดี้เกิดรักพี่ขึ้นมาพี่จะทำยังไงพี่ก็คงต้องถอยห่างออกมาที่จะทำให้พี่มองข้ามอะไรบางอย่างไปและมองให้เห็นว่าจูดี้เป็นยังไงจริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่จูดี้อยากจะเป็นเนื้อคู่กันถึงชาติหน้าเลยใช่ไหมเนี่ยฮะพูดมากนะ